คุณผู้ชมครับมาในเอเชียฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรที่ใหญ่ที่สุดนะฮะ AFC Champions League ผมจะแนะนำโค้ชที่ผมเยอะที่สุดแล้วก็ผมขาวน้อยสุดเธอคนนี้คุณผู้ชมครับเป็นผู้หญิงด้วยนะครับอายุแค่28และอะไรจะเกิดขึ้นครับเธออายุ28ต้องคุมทีมผู้ชายนะฮะมาเจอกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้อายุมากกว่าเธอ40และเคยพาทีมชาติบราซิลเป็นแชมป์โลกเหมือนปู่กับหลานคุมทีมแข่งกันครับนี่คุณผู้ชมครับคือทางด้านของฉานหยนติงนะครับอายุแค่28ครับปีก่อนเธอพาทีมอีสเทิร์นสปอร์ตนะครับเป็นแชมป์ลีกที่ฮ่องกงครับและปีนี้เธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่คุมทีมฟุตบอลชายลงแข่งในรายการชิงแชมป์ระดับสโมสรของทั้งทวีปเอเชียครับเจองานหนักนะครับเธอต้องพาทีมมาเจอกับทีมเบอร์หนึ่งแชมป์จากจีนในชุดแดงกวางโจวซึ่งคุมทีมโดยคนนี้ครับสโกลารีอายุมากกว่าเธอ40นะครับและผู้ชายคนขวาเคยพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้วแต่สกอลารี่ยังบอกโอ้โหผู้หญิงคนนี้สุดยอดนี่ฮะมีชูนิ้วโป้งให้นะครับเอาละฮะทีมของโค้ชสาววัย28ในชุดน้ำเงินนี่สวยตั้งแต่5นาทีแรกเนี่ยนะฮะผู้เล่นดันไปใช้มือแฮนด์บอลครับวองโฮฮะวองโฮก็เลยได้เข้าไปอาบน้ำก่อนแล้วก็โหเพราะกรรมการชักใบแดงไล่ออกทันทีครับบอลเนี่ยมันคนละชั้นอยู่แล้วนะครับแถมมาโดนไล่ออกเองนี่งานเข้าอย่างแรงเลยนะฮะนี่ก็เข้าใจกรรมการนะครับริคาร์โดกูลาดครับตัวรุกบราซิลยิงเข้าไปนะฮะ 1-0 นะครับหลังจากนั้นนะฮะสกอร์นี่ก็โดนโอ้โหล่อไปเป็น 2-0 นะครับแล้วก็นาทีที่33นะครับเหลียวลีเฉิงฮะ3ประตูต่อ0นะครับจุดเปลี่ยนสำคัญมาอยู่ที่2นาทีถัดมานะครับคือทีมเหลืออยู่แค่10คนอยู่แล้วมาโดนไล่ออกอีกคนนะครับหวงชุงครับกองหลังนะครับโดนใบเหลืองที่2ก็ทำให้เธอนั้นทีมของเธอนะฮะเหลือแค่9พอเหลือ9เสร็จปุ๊บก็โดนล่อไปอีกนะฮะสุดท้ายแพ้ไป0ประตูต่อ7แต่ก็เป็นสีสันของวงการฟุตบอลนะครับ